อันนี้ไม่ติดอ๋อโอเคเดี๋ยวลองแกะหลอดดูโอเคตอนนี้ไฟเลี้ยวก็ติดแล้วนะฮะหลังจากตอนแรกเนี่ยที่มันมีเสียงตื้อตื้อตื้อตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยผมก็ลองมาทำการแกะขั้วหลอดไฟนี่ดูอันดับแรกก็คือผมก็ลองดูว่าขั้วมันขาดไหมสรุปก็คือมันไม่ขาดนะครับคราวนี้เราผมก็แกะออกมาแล้วก็ทำความสะอาดหลอดไฟก็โอเคกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรต้องเสียหายหรือเสียตังค์ไปอย่างใดก็ฝากบอกเพื่อนๆอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอะไรที่ลองแก้ไขด้วยตัวเองได้ก่อนเนี่ยก็ลองทำลองสันนิษฐานกันไว้ก่อนนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่ารีเลย์มันเสียผมก็คิดว่ารีเลย์มันเสียแต่สรุปก็คือมันไม่เสียนะครับไฟก็ไม่ขาดลองขยับขยับดูเห็นมันเป็นคาบคาบก็เอามาขัดขัดดูหายครับก็คือเหมือนไฟมันช็อตกันนะฮะพอมันช็อตกันปุ๊บมันก็ไม่ติดมันก็ดังอย่างเสียงมันก็ดังอย่างตอนแรกที่มันดังอะครับตื้อ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 อะก็พอมารื้อดูก็หายนะครับก็คลิปนี้เล็กน้อยครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยกับรถซูซูกิจิมนี่ครับก็ลองเอาไปแก้ไขกันดูถ้าเกิดว่าใครเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคใช้งานได้ปกติโอเคก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับลองทำกันดูนะสันนิษฐานเบื้องต้นแกะมาดูก่อนอย่าเพิ่งเอะอะอะไรก็ไปหาช่างหาช่างลองทำดูก่อนไม่ไหวหรือทำไม่ได้จริงๆก็เรียกช่างครับโทรสอบถามช่างเขาก่อนก็ได้ว่ามันน่าจะเป็นนุ่นเป็นนั่นเป็นนี่นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขับรถขับลาไปไฟผ่าหมาเขาอยู่ตรงนี้นะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับก็เพื่อนๆท่านใดหากมีอาการแบบนี้ประมาณนี้ก็ลองเช็คที่หลอดไฟก่อนว่าหลอดไฟมันขาดไหมถ้าไม่ขาดมันสกปรกไหมเพราะอยู่ๆเนี่ยมันจะมาเสียเลยจะมาขาดเลยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นไปได้ยากนะถ้าหนูไม่กัดหรือไม่ซวยจริงๆแต่ถ้าลองดูแล้วทำดูแล้วไม่ได้จริงๆก็ไปหาช่างครับคือทางออกสุดท้ายนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ